วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทูลกระหม่อมทรงโพสต์ขนมแก้เซ็งเป็ดเรื่องคุมโควิดไม่พูดดีกว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์พร้อมภาพและข้อความระบุถึงเรื่องไม่กี่เรื่องที่จะสร้างความสุขได้ขณะที่มีเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ไม่อยากพูดโดยข้อความระบุว่าสวัสดีวันอังคารชมพูหวานต้องทานของหวานๆให้ฟินๆเพราะตอนนี้มีสิ่งน้อยนิดเท่านั้นที่จะสร้างสุขให้เราได้อย่างไรก็ตามอันที่จริงมีเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมโรคโควิดที่อำนาจการตัดสินใจอยู่เหนือกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่พูดดีกว่างั้นมาแชร์ขนมที่กินแก้เซ็งเป็ดดีกว่านะคะ #COVID19 Test Contract Tracing Vaccine เพราะเราเป็นกำลังใจให้กันไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ